ตรงนี้ค่ะพี่การ์ตูนค่ะ KCGKCG Corporation นะคะวันนี้นะคะมิ่งกับพี่การ์ตูนนะคะก็พาทุกคนมาทำความรู้จักแล้วก็ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมคุกกี้กันให้มากขึ้นซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นอาณาจักรคุกกี้ที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นคุกกี้ที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือคุกกี้กล่องกลมๆสีแดงๆถ้าพูดชื่อไปทุกคนต้องรู้จักแน่นอนก็คือคุกกี้ Imperial ค่ะและแน่นอนว่าคุกกี้ที่ทุกคนแน่นอนเคยทานมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเขาจะมีกระบวนการมีขั้นตอนในการผลิตแต่ละชิ้นแบบไหนนะคะเดี๋ยวตามเรา2คนเข้าไปด้านในกันค่ะค่ะไปกันค่ะมาถึงอาณาจักรคุกกี้กล่องแดงในตำนานทั้งทีถ้าอยากจะรู้จักความเป็นมาของคุกกี้ Imperial เราต้องมาพูดคุยกับมาสเตอร์คุกกี้ของที่นี่สักหน่อยนั่นก็คือคุณตง CEO ใหญ่ของอาณาจักรนี้เลยค่ะคุณตงคะคุกกี้ Imperial นี่มีมานานแค่ไหนแล้วคะครับนานครับมีมา38ปีแล้วครับ38ปีแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ผลิตคุกกี้สไตล์เดนมาร์กเนี่ยในประเทศไทยแล้วก็เป็นรายต้นๆในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุกกี้มันคืออะไรกันแน่คะแล้วแบบไหนเนี่ยถึงเรียกว่าคุกกี้ค่ะการที่จะเป็นคุกกี้ได้เนี่ยนะแป้งคุกกี้มันจะต้องประกอบด้วยแป้งน้ำตาลเนยส่วนสำคัญที่สุดคุกกี้จะต้องประกอบด้วยเนยที่มีเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่า 25% ขึ้นไปสไตล์ลิสต์เดนมาร์กเนี่ยเป็นคุกกี้ที่แพร่หลายในโลกค่ะประเทศเดนมาร์กนอกจากจะเด่นเรื่องของโคนมแล้วนะคะยังมีชื่อเสียงเรื่องคุกกี้เนยอีกด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นต้องย้อนกลับไปเมื่อ85ปีที่แล้วค่ะที่นั่นนะคะก็มีสองสามีภรรยาตระกูลแคสซึนได้ทำคุกกี้ถวายราชวงศ์เดนมาร์กในทุกๆเทศกาลปีใหม่คุกกี้นั้นอร่อยมากแถมมีหลากหลายแบบเป็นเอกลักษณ์ต่อมาสองสามีภรรยาได้ทำคุกกี้ออกขายให้คนทั่วไปได้ซื้อโดยใช้ยี่ห้อว่า Royal Dance ค่ะคุกกี้ยี่ห้อนี้นะคะขายดีมากๆถึงกับถูกส่งออกไปกว่า130ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวรวมไปถึงประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งไทยนำเข้ายี่ห้อนี้มาตั้งแต่57ปีที่แล้วก่อนจะพัฒนาและผลิตคุกกี้แบบเดนมาร์กเองในปีพ.ศ. 2528และกลายมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตคุกกี้กล่องแดงยี่ห้อ Imperial ที่เราคุ้นเคยซึ่ง Imperial เนี่ยถือว่าเป็นคุกกี้ของคนไทยแบรนด์แรกเลยค่ะคุกกี้แบบเดนมาร์กนะคะเขามีเอกลักษณ์ก็คือว่าเขาจะมีอยู่5แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกนะคะเรียกว่าเพรสโซนะคะก็คือเป็นรูปเพรสโซเหมือนขนมปังที่เอามาคล้องม้วนๆใส่กันนะคะอันนี้นี่แล้วก็มีแบบที่2อันนี้คือวานิลาริงก็คือเป็นรูปแหวนเป็นกลมๆเป็นวงแหวนนะคะแล้วก็เป็นรสวานิลานี่แบบนี้ชื่อว่าฟินิชก็คือมาจากประเทศฟินแลนด์นะคะอันนี้เป็นคุกกี้แบบฟินิชก็จะมีสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นน้ำตาลโรยข้างบนแบบนี้เรียกว่าเคอร์เรนต์แบบนี้เคอร์เรนต์ก็คือการที่คุกกี้เนี่ยเขาทำเป็นกลมๆแล้วก็จะมีเหมือนลูกเกดอยู่ด้านบนแบบนี้กลมๆธรรมดานะคะเรียบๆอันนี้เรียกว่าสเปซี่ค่ะมี5แบบเท่านั้นนะคะถ้ามี6แบบแปลว่าไม่ใช่นะเป็นของปลอมนะคะให้เอาไปคืนนะคะหรือเอามาแบ่งตูนก็ได้แต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่มีสงสัยและเชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงจะงงว่าทำไมเจ้ากล่องคุกกี้ Imperial ต้องเป็นสีแดงแล้วก็ต้องเป็นรูปพี่ๆทหารหน้าเข้มยืนเรียงรายด้วยทหารที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นทหารรักษาพระองค์ของประเทศเดนมาร์กประจำอยู่หน้าพระราชวังที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเดิมทีเนี่ยคุกกี้ที่ขายในประเทศเดนมาร์กส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงสีน้ำเงินพอเราเอาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นเมื่อ38ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ดีไซน์เป็นกระป๋องแดงแล้วเพราะสีแดงนี่เป็นสีมงคลค่ะนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันสัญลักษณ์ที่ติดสติ๊กเกอร์ตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์เรียกว่าสังฮี่นะฮะที่แปลว่าแฮปปี้สังแปลว่าคู่อันนี้เป็นภาษาจีนมันมีขั้นตอนยังไงนี่จะคุณตรงจะเปิดโรงงานให้เราได้ชมหน่อยได้ไหมคะขอเข้าไปดูหน่อยค่ะเปิดประตูตั้งแต่ประตูแรกเข้ามาในโรงงานเดี๋ยวจะเปิดประตู
ไฟพริกให้ดูโอ้ยเยี่ยมเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวผมจะให้คุณดำรงกิจพาเข้าไปทุกซอกที่คุณอยากทำไปครับได้ค่ะในส่วนที่เป็นส่วนรายการผลิตแล้วนะคะเข้ามาถึงนี่กลิ่นหอมมากนะคะเพราะว่าข้างๆตัวนี้เป็นเหมือนสายพานนะคะที่เห็นคุกกี้หลากหลายชนิดเนี่ยกำลังผ่านในกระบวนการการผลิตอยู่ครับพี่กิตคะที่นี่เคย เปิดโรงงานให้ใครเข้ามาชมแบบนี้มาก่อนไหมคะตรงๆนะรายการตกนอกกลาเมการายการแรกในรอบ34ของโรงงานผมที่เข้ามาเป็นรายการแรกเลยครับเป็นได้ผู้สิทธิ์มากๆเลยครับรายการแรกไม่เคยเปิดเลยไม่เคยเลยครับคุกกี้ที่ตูนทานมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตอนนี้คือคุณผู้ชมจะได้เห็นครั้งแรกที่เราทานกันคือเหมือนเป็นทัวร์เอ็กซ์คลูซีฟใช่ไหมคะรายการผลิตที่ยาวขนาดนี้อยากรู้ว่าขั้นตอนของการทำคุกกี้เนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยคือขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนแรกคือต้องเตรียมวัตถุดิบหลังจากวัตถุดิบเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนผสมพอผสมเสร็จแล้วก็มาขึ้นลูกพอขึ้นลูกเดี๋ยวก็มาอบพออบเสร็จแล้วก็มาผ่านให้เย็นแล้วก็ไปบรรจุนะครับเชิญเลยครับผมทำครับโหนี่เข้ามาถึงตรงนี้นะคะมีวัตถุดิบเยอะแยะมากเลยค่ะพี่การ์ตูนวัตถุดิบที่จะเริ่มต้นทำคุกกี้อิมพีเรียลเนี่ยต้องมีอะไรบ้างก่อนเลยนะดับแรกนะครับต้องมีเนยก่อนนะครับโอ้เนยก้อนใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมกิจสร้างบ้านยกเป็นดัมเบลได้เลยใช่หนักมินขอแอบบอกสูตรลับกันนิดนึงนะคะคุกกี้เดนมาร์กแบบดั้งเดิมเนี่ยต้องใช้เนยสดซึ่งเป็นเนยที่ทำมาจากไขมันนมวัวแท้ๆเท่านั้นค่ะจึงทำให้คุกกี้ออกมามีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยตามสไตล์แบบเดนมาร์กแท้ๆเลยค่ะสองก็แป้งสาลีค่ะทำไมต้องใช้แป้งสาลีอะคะคือขนมอบเนี่ยต้องใช้แป้งสาลีอย่างเดียวครับแป้งอื่นใช้ไม่ได้เพราะว่าแป้งสาลีเนี่ยเขาจะมีโปรตีนมีกลูเตนทำให้ขนมเวลาอบแล้วพองกรอบอย่างวันหนึ่งนี่เราพอจะประมาณได้ไหมคะว่าเราใช้แป้งสาลีเยอะแค่ไหนประมาณ4ตันขึ้นไปครับละลายนี้นะ4ตัน4ถึง5เฉพาะลายนี้4ถึง5ตันต่อวันหรือต่อวันครับจะออกมาเป็นขนมสักกี่ชิ้นกี่กล่องคะประมาณนะถ้า 2,000 2,000 หีบนะครับตั้งประมาณ 1,800,000 กว่าชิ้นนะครับโอ้โหเยอะมาก 1,800,000 กว่าชิ้นนี่คือต่อวันนะต่อวันครับต่อวันค่ะอันนี้คือเฉพาะคนไทยป่ะคะหรือว่ามีส่งออกไปต่างประเทศเรามีส่งออกอยู่ประมาณ 20% ของการผลิตค่ะ 70% นี่ในประเทศไทยอ๋อครับวันนึงคนไทยนี่กินคุกกี้ 400,000 ชิ้นเลยทั่วประเทศครับทั่วประเทศ72จังหวัดเยอะมากแม่กินคุกกี้กันเยอะแยะขนาดนี้ไม่ต้องกินข้าวก็อิ่มกันจนจุกเลยทีเดียวว่าแต่แป้งสาลีนั้นมาจากไหนทำไมถึงสามารถนำมาผลิตคุกกี้ให้เราได้กินกันมหาศาลขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามินจะพาทุกคนไปดูถึงแหล่งที่มาของแป้งสาลีที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของวงการคุกกี้และเบเกอรี่เลยค่ะแบบเหมือนหลายอย่างเหมือนข้าวญี่ปุ่นอ้วนๆแต่อ้วนกว่าเหมือนลูกเดือยที่ผอมกว่ามีหลายอย่างขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ